ความเชื่อโบราณเผาพริกเผาเกลือคำสาปแช่งเป็นจริงมักมีชีวิตอยู่อย่างทุกข์ระทมผลลัพธ์ของการถูกสาปแช่งจะทำให้ชีวิตตกต่ำหรือติดขัดไปหมดทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จไม่เจริญรุ่งเรืองวิธีแก้เคล็ดแก้คำสาปแช่งถอนคำสาปแช่งให้หลุดพ้นออกไปมีดังต่อไปนี้อธิษฐานคำถอนแช่งจุดธูป9ดอกขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยขจัดสิ่งไม่ดีอธิษฐานคำถอนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิอีมังมิจฉาอธิษฐานังปัจจุตทารามิทุติยัมปิอีมังมิจฉาอธิษฐานังปัจจุตทารามิตติยัมปิอีมังมิจฉาอธิษฐานังปัจจุตทารามิข้าพเจ้าขอถอนคำอธิษฐานไม่ดีถอนคำสาปถอนคำแช่งที่ข้าพเจ้าได้ตั้งขึ้นถึงพร้อมด้วยกิเลสด้วยตัณหาด้วยอุปทานด้วยราคะด้วยโทสะด้วยโมหะด้วยมิจฉาทิฏฐิเป็นไปเพื่อความพยาบาทเบียดเบียนสร้างเวรสร้างกรรมไม่ประกอบด้วยธรรมไม่ประกอบด้วยวินัยไม่ประกอบด้วยกุศลไม่ประกอบด้วยปัญญาไม่ประกอบด้วยบารมีที่ข้าพเจ้าได้อธิษฐานไว้สาปแช่งไว้ในอดีตชาติก็ดีปัจจุบันชาติก็ดีระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีทั้งหมดทั้งสิ้นหากผู้ใดที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าตั้งแต่อดีตชาติปัจจุบันชาติหากมีผู้หนึ่งผู้ใดได้คิดร้ายกับข้าพเจ้าสาปแช่งข้าพเจ้าไว้ทั้งที่ลับที่แจ้งขอให้สิ่งนั้นอย่าเป็นโทษอย่าเป็นกรรมซึ่งกันและกันเลยอย่าเป็นโทษอย่าเป็นกรรมอโหสิกรรมให้กันและกันข้าพเจ้าขออ้างเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าพระแม่ธรณีพระแม่คงคาแม่พระเพิงแม่พระพายและเทพเทวดาทั้งหลายทั้งปวงมาเป็นพยานว่าข้าพเจ้าขอถอนคำอธิษฐานขอถอนคำสาปขอถอนคำแช่งเหล่านั้นทั้งหมดร้อยหนพันหนหมื่นหนแสนหนล้านหนณการบัดนี้ด้วยเทอญณถอนโมถอนพุทถอนท่าถอนยะถอนสิ่งไม่ดีออกไปนครโมคอนพุทคอนทาคอนยะคอนสิ่งไม่ดีจงออกไปถอนด้วยนะโมพุทธายะหากมีสิ่งไม่ดีอยู่ในตัวลูกสังขารลูกขอให้ออกไปด้วยเถิดสาธุข้าพเจ้าขอยกโทษอโหสิกรรมและให้อภัยในความบกพร่องผิดพลาดของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่ผ่านมาทุกชีวิตทุกวิญญาณอโหสิกรรมให้กันในทุกที่ในทุกสถานที่ในทุกการทุกเมื่อเทอญขอให้กุศลที่ถอนคำสาปแช่งที่ผู้อื่นมีต่อตัวข้าพเจ้าและที่ข้าพเจ้ามีต่อผู้อื่นขอให้สิ่งเหล่านี้เป็นกุศลกลับมาให้ชีวิตข้าพเจ้ามีความสว่างเจริญนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทอญสาธุจากนั้นสวดพระคาถาชินบัญชรขอพรเสริมดวงพร้อมด้วยเครื่องสักการะคือมะลิหอมกุหลาบสดกล้วยไม้งามบูชาพระชีวิตก็จะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับดังจะเห็นได้ว่าการผูกอาฆาตพยาบาทหรือสาปแช่งให้กันและกันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเพราะจะเป็นการผูกกรรมซึ่งกันและกันไม่รู้จักจบสิ้นอาจมีผลด้วยกันทั้งสองฝ่ายดังนั้นเมื่อมีเรื่องไม่พอใจกันควรให้อภัยกันอโหสิกรรมซึ่งกันและกันเพื่อเลิกแล้วต่อกันก็จะเกิดผลลัพธ์ที่ตามมาให้กับทั้งสองฝ่ายได้อย่างดีที่สุดซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ